สนับสนุนโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการ Money Today ทันโลกการเงินค่ะทักทายกันนะคะ4ทุ่มคือวันพุธค่ะ8พฤษภาคม2567กับเรา2คนนะคะคุณแพนณัฐทิประดาและดิฉันแนสที่คำพรค่ะค่ำคืนนี้นะคะมีหลากหลายประเด็นมาให้ติดตามค่ะทั้งเรื่องของตลาดเงินแล้วก็เรื่องของตลาดทุนด้วยนะคะมาประเดิมเริ่มต้นกันที่เรื่องแรกกันแล้วกันนะคะเชื่อว่าหลายๆคนจับตาการลงทุนในหุ้นต่างประเทศค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกานะคะที่ยังคงเดินหน้าปรับตัวได้อย่างดีต่อเนื่องโดยภาพดังกล่าวนี้นะคะถ้าหากว่าเราลองเทียบดาวโจนส์ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมายังคงปรับตัวเดินหน้าต่อเนื่องนะคะท่ามกลางความคาดหวังในการลดอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐในขณะเดียวกันการปรับตัวอย่างร้อนแรงนี้มันก็ไปเพิ่มโอกาสทำให้พนักงานที่อยู่ในตลาดนี้มีโอกาสรับโบนัสมากยิ่งขึ้นค่ะโดยเป็นการประเมินสถานการณ์นะคะและมีการรายงานจากสำนักข่าวรอยเตอร์ถึงจอห์นสันแอสโซซิเอตที่เป็นบริษัทด้านค่าตอบแทนในภาคบริการทางการเงินระบุบอกว่าพนักงานในบริษัทต่างๆที่อยู่ในวอลล์สตรีทมีแนวโน้มได้รับโบนัสเพิ่มขึ้นในปีนี้หลังจากตลาดหุ้นทำผลงานได้ดีกิจการธนาคารก็ฟื้นตัวนะคะนายธนาคารเพื่อการลงทุนที่ช่วยให้บริษัทต่างๆสามารถจัดหาเงินทุนผ่านการออกตราสารหนี้คาดว่าจะเป็นกลุ่มที่ได้รับโบนัสสูงที่สุดในปีนี้ค่ะกว่า 15-25% นะคะออกตราสารหนี้ได้มากสุดเป็นประวัติการณ์ในขณะที่ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ก็มีแนวโน้มได้โบนัสเพิ่มขึ้น 10-20% ค่ะหลังจากที่การกลับมาซื้อขายหุ้นแก่ประชาชนทั่วไปหรือ IPO นั้นคึกคักมากขึ้นคุณอลันจอห์นสันผู้ก่อตั้งบริษัทจอห์นสันแอสโซซิเอตเต็ดระบุบอกว่าเกือบทุกกลุ่มในวอลล์สตรีทกำลังปรับขึ้นค่าตอบแทนปีนี้จึงเป็นปีที่ดีถึงแม้ว่ามีความเสี่ยงเรื่องของความขัดแย้งระดับโลกและการเลือกตั้งในสหรัฐก็ตามค่ะแต่ถ้าหากมองไปที่สวัสดิการจูงใจในกลุ่มธนาคารยังคงห่างไกลจากจุดสูงสุดในปี2564นะคะมีเพียงกลุ่มเดียวที่สามารถรับค่าตอบแทนสูงกว่าระดับปี2564ก็คือ private equity ค่ะนอกจากนี้ก็มีการคาดการณ์ว่าในตำแหน่งต่างๆอย่างเทรดเดอร์ตราสารหนี้มีโอกาสรับโบนัสเพิ่มขึ้น 10-20% เทรดเดอร์หุ้นเพิ่มขึ้น 5-15% ฝ่ายบริหารความมั่งคั่งก็มีโอกาสได้รับผลตอบแทนเพิ่มขึ้น 5-10% ค่ะในขณะเดียวกันพนักงานจัดการสินทรัพย์และกองทุนเฮดฟันก็มีโอกาสได้รับโบนัสสูงขึ้น 5% รับกับการซื้อขายในตลาดหุ้นและตราสารหนี้ที่ค่อนข้างสดใสแล้วค่ะจากความสดใสของตลาดหุ้นวอลล์สตรีทนะคะไปต่อกันที่ความร้อนแรงของ AI หรือว่าปัญญาประดิษฐ์กันบ้างค่ะที่ยังคงมีการเติบโตอย่างน่าสนใจนะคะค่ะโดยเฉพาะเรื่องของศูนย์ข้อมูลในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกค่ะที่ AI นั้นหนุนในเรื่องนี้นะคะทำให้มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องและล่าสุดทำนิวไฮค่ะอยู่ที่ 3.45 พันล้านดอลลาร์สหรัฐเลยค่ะบรรดานักลงทุนนะคะจากบริษัท Private Equity และผู้จัดการสินทรัพย์ทั่วโลกค่ะกำลังเตรียมพร้อมสำหรับการควบรวมกิจการและการลงทุนมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะที่เกี่ยวข้องกับศูนย์ข้อมูลในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเนื่องจากกระแสปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI ทำให้โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลเป็นที่ต้องการมากขึ้นค่ะโดยข้อมูลนะคะของ LSEG ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกรวมถึงญี่ปุ่นค่ะเป็นผู้นำในการทำข้อตกลงในตลาดศูนย์ข้อมูลทั่วโลกในปีนี้โดยมีมูลค่าการควบรวมกิจการทั้งสิ้น 840.47 ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งถือว่าเกินกว่าครึ่งหนึ่งของมูลค่าทั้งหมดทั่วโลกเลยค่ะซึ่งทาง LSEG ยังระบุด้วยนะคะว่าเมื่อปีที่แล้วปี2516นั้นธุรกรรมด้านศูนย์ข้อมูลในภูมิภาคนั้นพุ่งแต่ระดับสูงสุดประวัติการนะคะอยู่ที่ 3.45 พันล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งตัวเลขนี้จับตาดูค่ะเพราะคาดเลยว่าปีนี้นั้นจะมีการถูกแซงได้นะคะโดยได้รับแรงหนุนจากธุรกรรมขนาดใหญ่อย่างน้อย 2-3 รายที่อยู่ระหว่างการดำเนินการค่ะทางนายกาเรนโคนินกรรมการผู้จัดการบริษัท Cadence Advisory นะคะระบุว่าการปฏิวัติด้าน AI กำลังทำให้ความต้องการศูนย์ข้อมูลคุณภาพสูงเพิ่มขึ้นในระดับที่ไม่เคยมีมาก่อนพร้อมคาดการณ์ด้วยนะคะว่าศูนย์ข้อมูลใหม่ที่ต้องการสร้างในเอเชียแปซิฟิกในช่วง 3-5 ปีข้างหน้านี้จะมีจำนวนมากคาดว่าจะมีข้อตกลงเพิ่มมากขึ้นนะคะในปีนี้ละค่ะ
ดยการลงทุนด้านศูนย์ข้อมูลที่เพิ่มขึ้นเอเชียนะคะถือว่าสอดคล้องกับแนวทางการลงทุนในสหรัฐและยุโรปค่ะโดยบริษัทยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีอย่างเช่น Microsoft, Amazon, Google, Meta Platform ได้ขยายขีดความสามารถด้าน AI อย่างรวดเร็วนะคะอย่างเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะ Microsoft เองก็เพิ่งประกาศไปนะคะว่าทุ่มเงินลงทุนมหาศาลในอาเซียนซึ่งรวมถึงบ้านเรานะคะไทยมาเลเซียแล้วก็อินโดนีเซียด้วยค่ะไปติดตามกันต่อนะคะเรื่องราวของนโยบายการเงินกันบ้างดีกว่าค่ะหลายฝ่ายจับตานะคะเพราะว่าช่วงนี้ค่าเงินผันผวนแล้วก็ส่งผลต่อเม็ดเงินฟันโฟนะคะที่ไหลเข้าไหลออกในแต่ละประเทศด้วยล่าสุดไปดูการกำหนดนโยบายการเงินของผู้ว่า BOJ ค่ะที่ก่อนหน้านี้ออกมาระบุบอกว่าเงินเยนที่อ่อนค่าไม่ได้มีผลกระทบต่อเงินเฟ้อนะคะเลยส่งผลทำให้ค่าเงินเยนนั้นอ่อนค่าขึ้นไปทดสอบที่160เยนต่อดอลลาร์สหรัฐตอนนี้ออกมายอมรับใหม่แล้วล่ะค่ะว่าค่าเงินเยนที่อ่อนค่านั้นมีผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจและเงินเฟ้อของประเทศค่ะโดยทางด้านของคุณคาซูโออุเอดะผู้ว่าการธนาคารกลางญี่ปุ่นได้แถลงต่อรัฐสภาญี่ปุ่นในวันนี้ระบุบอกว่า BOJ นั้นอาจจะใช้นโยบายการเงินนะคะถ้าเงินเยนเนี่ยเคลื่อนไหวจนส่งผลกระทบต่อเงินเฟ้อถือเป็นถ้อยแถลงที่แสดงถึงสัญญาณเตือนเกี่ยวกับ BOJ ว่าจะป้องกันไม่ให้เศรษฐกิจได้รับผลกระทบจากค่าเงินเยนที่ร่วงลงอย่างหนักในช่วงที่ผ่านมาค่ะคุณโอเอดะออกมายอมรับนะคะว่าเงินเยนที่อ่อนค่ากดดันต้นทุนการนำเข้าให้ปรับตัวสูงขึ้นกระทบต่ออุปสงค์สินค้าและบริการแต่ก็ไม่ต้องการที่จะใช้นโยบายการเงินในการควบคุมความเคลื่อนไหวของค่าเงินเยนโดยตรงค่ะเตรียมพร้อมประเมินผลกระทบนะคะที่มีนัยยะสำคัญอย่างเช่นการปรับขึ้นค่าจ้างของบรรดาบริษัทเอกชนและแนวโน้มค่าจ้างในลำดับถัดไปเพื่อประเมินถึงความเสี่ยงที่เงินเยนนั้นจะมีความผันผวนแต่ถ้ามีความผันผวนอย่างมากจนกระทบเศรษฐกิจและเงินเฟ้อก็มีความเป็นไปได้เช่นกันค่ะที่ BOJ นั้นจะตอบสนองเรื่องนี้โดยการใช้นโยบายการเงินนะคะเป็นประเด็นที่จับตาและค่ะหลังจากที่เดือนก่อนหน้านี้ได้มีการออกมาระบุว่าค่าเงินเยนที่อ่อนค่าไม่กระทบเศรษฐกิจจึงกลายเป็นประเด็นผลักดันทำให้ค่าเงินเยนนั้นทรุดตัวลงอย่างรวดเร็วค่ะจากเรื่องของนโยบายการเงินของญี่ปุ่นนะคะไปดูนโยบายของออสเตรเลียกันบ้างค่ะปัจจัยท้าทายที่เขาเจอกันอยู่คือเรื่องของการที่มีคนเนี่ยอพยพย้ายถิ่นฐานเข้ามาในประเทศมากเกินไปนะคะและล่าสุดค่ะทางออสเตรเลียนั้นเพิ่มเกณฑ์เลยค่ะบอกว่าจะต้องดูนักเรียนที่จะมาเรียนในประเทศนั้นดูเกณฑ์เรื่องของเงินออมค่ะเพิ่มมากขึ้นแล้วก็มีการจำกัดเวลามากขึ้นนะคะหวังว่ากฎเกณฑ์เหล่านี้จะคุมเข้มจำนวนผู้อพยพได้ค่ะโดยทางออสเตรเลียค่ะดำเนินการอย่างเข้มงวดนะคะตามแผนการควบคุมการอพยพย้ายถิ่นฐานเตรียมเพิ่มจำนวนเงินออมขั้นต่ำที่นักเรียนต่างชาติจำเป็นต้องมีเพื่อให้ได้รับวีซ่านะคะแล้วก็เตือนสถาบันการศึกษาหลายแห่งเกี่ยวกับรับนักศึกษาปลอมค่ะโดยนับตั้งแต่วันศุกร์ที่10พฤษภาคมเป็นต้นไปนักเรียนต่างชาตินะคะจะต้องแสดงหลักฐานเงินออมขั้นต่ำที่ 29,710 ดอลลาร์ออสเตรเลียหรือว่าคิดเป็น 19,576 ดอลลาร์สหรัฐหรือว่าคิดเป็นเงินไทยนะคะคือต้องมีเงินออมเงินเก็บนะคะอย่างน้อย 721,953 บาทเพื่อรับวีซ่าได้ซึ่งการเคลื่อนไหวครั้งนี้นะคะนับว่าเป็นการปรับขึ้นมาครั้งที่2แล้วนะคะในรอบเกือบ7เดือนซึ่งก่อนหน้านี้ค่ะเงินออมเนี่ยโดนปรับขึ้นมาแล้วนะสู่ระดับ 24,505 ดอลลาร์ออสเตรเลียหรือว่าประมาณ 595,471 บาทนะคะจากเดิมคือ 21,041 ดอลลาร์ออสเตรเลียหรือว่า 511,296 บาทเมื่อเดือนตุลาคมค่ะและพร้อมกันนี้นะคะออสเตรเลียเองยังได้มีการปรับเพิ่มข้อกำหนดด้านภาษาอังกฤษสำหรับการขอวีซ่านักเรียนในเดือนมีนาคมและรัฐบาลเองนะคะก็เตรียมระงับข้อกำหนดที่อนุญาตให้นักเรียนขยายระยะเวลาในการพำนักอยู่ต่อในออสเตรเลียต่อไปได้ค่ะโดยทางนางแคลร์โอนิลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยของออสเตรเลียนะคะระบุว่าหนังสือเตือนเกี่ยวกับการรับนักศึกษาปลอมหรือว่าแสวงหาผลประโยชน์จากแนวปฏิบัติในการรับนักศึกษาได้ถูกส่งไปยังผู้ให้บริการด้านการศึกษา34แห่งโดยชี้นะคะว่าบุคลากรของสถาบันเหล่านี้อาจต้องโทษจำคุกสูงสุด2ปีค่ะและถูกสั่งห้ามไม่ให้รับนักศึกษาไม่ให้รับนักเรียนหากพบว่ามีความผิด
ถือเป็นประเด็นที่หลายฝ่ายจับตามองนะคะเพราะว่าหลายประเทศนั้นมีปัญหาในเรื่องของผู้อพยพที่ไหลเข้าสู่ประเทศนะคะและหนึ่งในนั้นก็คือออสเตรเลียนั่นเองค่ะไปติดตามความเคลื่อนไหวอื่นๆที่น่าสนใจกันใน World Roundup ค่ะและพักกันสักครู่เดี๋ยวมาดูมุมมองตลาดทุนนะคะว่ามีมุมมองอย่างไรต่อการฟื้น LTF ให้กับตลาดหุ้นไทยค่ะกระทรวงพาณิชย์สหรัฐระบุในแถลงการณ์ว่าได้เพิกถอนใบอนุญาตบางส่วนที่อนุญาตให้บริษัทต่างๆจัดส่งสินค้าเช่นชิปให้กับ Huawei Technology บริษัทผลิตอุปกรณ์โทรคมนาคมจากจีนหลังในเดือนที่ผ่านมา Huawei ได้เปิดตัว MateBook X Pro Laptop AI รุ่นแรกของบริษัทซึ่งขับเคลื่อนด้วยหน่วยประมวลผล Core Ultra 9ใหม่ของ Intel ทำให้สมาชิกสภาสหรัฐจากพรรค Republican ออกมาวิพากษ์วิจารณ์โดยชี้ว่าการเปิดตัวแล็ปท็อปดังกล่าวบ่งชี้ว่ากระทรวงพาณิชย์สหรัฐได้อนุญาตให้ Intel ขายชิปให้กับ Huawei ซึ่งใบอนุญาตดังกล่าวมีผลบังคับใช้ทันที AstraZeneca ผู้ผลิตยารายใหญ่สัญชาติอังกฤษสวีเดนเปิดเผยเมื่อวานนี้ว่าAstraZeneca ได้เริ่มเรียกคืนวัคซีนป้องกันโควิด-19 ทั่วโลกแล้วเนื่องจากมีวัคซีนป้องกันโควิด-19 รุ่นใหม่จำนวนมากที่พัฒนาขึ้นมารับมือกับไวรัสสายพันธุ์ใหม่ๆจึงทำให้มีวัคซีนมากเกินความต้องการพร้อมกล่าวเสริมว่ากรณีดังกล่าวส่งผลให้ความต้องการวัคซีนแฟกเซฟิเรียลดลงซึ่งบริษัทไม่ได้ผลิตหรือส่งมอบวัคซีนดังกล่าวอีกต่อไปแล้วหลังมีรายงานระบุว่าวัคซีนดังกล่าวมีผลข้างเคียงทำให้ลิ่มเลือดอุดตันและเกล็ดเลือดต่ำTikTok ได้ยื่นฟ้องรัฐบาลสหรัฐในความพยายามที่จะสกัดกั้นการบังคับใช้กฎหมายที่ได้รับการอนุมัติเมื่อเดือนที่แล้วซึ่งพยายามบีบให้ TikTok ต้องเลือกว่าจะขายกิจการหรือจะถูกแบนโดยเอกสารฟ้องร้องที่ TikTok ยื่นต่อศาลอุทธรณ์ของสหรัฐกล่าวหาว่ากฎหมายดังกล่าวซึ่งได้แก่กฎหมายการปกป้องชาวอเมริกันจากแอปพลิเคชันที่ควบคุมโดยปรปักษ์ต่างชาตินั้นละเมิดการคุ้มครองเสรีภาพในการพูดตามรัฐธรรมนูญพร้อมโต้แย้งว่าการอ้างถึงข้อกังวลเกี่ยวกับความมั่นคงของชาติไม่ใช่เหตุผลที่เพียงพอในการจำกัดเสรีภาพในการพูดช่วงนี้นะคะเรามาดูทิศทางการลงทุนกันบ้างค่ะวันนี้จะพาไปดูมุมมองของตลาดทุนนะคะต่อแนวคิดที่จะฟื้น LTF รวมถึงหุ้นแนะนำด้วยนะคะมีอะไรบ้างติดตามกันเลยค่ะเชิญค่ะฟื้นตัวนะคะหลังจากนี้ไปในขณะเดียวกันค่ะช่วงนี้เนี่ยพอได้ท่านรองนายกรัฐมนตรีนะคะกับซึ่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังท่านใหม่ซึ่งก็คุ้นเคยกับภาคตลาดทุนอยู่นะคะคุณพิชัยระบุบอกว่าเดี๋ยวจะฟื้น LTF ซึ่งทางด้านของหน่วยงานต่างๆเนี่ยก็กลับมาบอกว่าโอ้ยสนใจนะอยากจะมีการปรับเงื่อนไขนะคะอยากจะฟื้นด้วยนะคะตรงนี้เองเนี่ยเรามองว่ามันเป็นความเชื่อมั่นของตลาดทุนด้วยหรือเปล่าคะโอกาสการเกิดหรือแม้กระทั่งถ้าเกิดขึ้นแล้วเนี่ยมันจะช่วยผลักดันตลาดหุ้นไทยเหมือนในอดีตไหมคะพี่เดชครับผมเชื่อว่ามันทำให้ตัวตลาดเนี่ยนะครับมันมีความสมบูรณ์มากขึ้นนะครับเพราะว่าอะไรไอ้แฟกเตอร์ที่ผมเล่าให้ฟังเมื่อสักครู่นี้เนี่ยมันคือแฟกเตอร์ในเรื่องของตัวฟันดาเมนทัลใช่ไหมครับซึ่งเราบอกว่ามันมีพัฒนาการในดีที่ดีขึ้นนะครับเราคงเคยเห็นนะฮะหุ้นที่ดีเนี่ยแต่ไม่ขึ้นอันนี้ก็มีนะครับไม่ขึ้นเพราะว่าอะไรไม่ขึ้นเพราะว่ามันไม่ได้มีตัวสภาพคล่องนะครับหรือว่ามีเม็ดเงินเนี่ยเข้ามาขับเคลื่อนนะครับซึ่งตลาดหุ้นเราเป็นแบบนั้นเลยครับก็คือว่าเรายังขาดเม็ดเงินที่มากพอในการขับเคลื่อนนะครับเราเคยให้นะครับตัวเลขที่เป็นแกนไว้เนี่ยหลายครั้งนะนะครับที่บอกว่าตลาดนะครับถ้ามันจะเฮลตี้ถือว่าสภาพคล่องมากเพียงพอในการที่ทำให้มันสะท้อนภาพพื้นฐานได้เนี่ยนะครับเทิร์นโอเวอร์นะครับมันไม่ควรจะต่ำกว่า 70% ต่อปีพูดง่ายว่าตลาดเนี่ยนะครับขนาด market cap เท่าไหร่ก็แล้วแต่นะครับมันต้องหมุนรอบตัวเองอย่างน้อยๆเนี่ย 0.7 รอบต่อปีนะครับทีนี้นะครับของเราใน17ล้านล้านใช่ไหมครับเอา 70% คูณเข้าไปนะครับหลังจากนั้นเนี่ยใช้จำนวนวันทำการเข้าไปหารครับมันจะได้มูลค่าการซื้อขายที่เหมาะสมเนี่ยอยู่ที่ระดับประมาณ 50,000 ล้านบาทนะครับแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยนะครับลดเทรดกันไม่ถึงเนี่ยนะครับแล้วถ้าหากว่าวัดเป็นเปอร์เซ็นต์เทิร์นโอเวอร์เนี่ย year to date ลดเทรดก็ประมาณสัก 62% แค่นั้นเองทั้งที่เราควรจะอยู่ได้ 70% นะครับทีนี้ไอ้วอลุ่มที่มันขาดอยู่เนี่ยนะครับมันทำให้ไอ้ภาพพื้นฐานที่ผมเล่าให้ฟังเนี่ยมันตอบสนองได้ไม่เต็มที่นะครับถ้าหากว่ามีกลไกนะครับที่เข้ามาแล้วเป็นตัวที่เพิ่มวอลุ่มเนี่ยนะครับผมเชื่อว่ามันเป็นตัวช่วยทำให้องค์ประกอบของตลาดเนี่ยสมบูรณ์ขึ้นนะครับทีนี้ถ้าพูดถึง LTF นะครับมันตอบโจทย์ไหมก็ต้องบอกว่ามันตอบโจทย์จริงๆนะครับทำไมคิดแบบนั้นนะครับเพราะว่า
ถ้าเรามองภาพนะครับหลังจากที่เราหมด LTF ไปนะครับก็ลงแทร็กดูนะครับปรากฏว่าอาการรีดีมเนี่ยเห็นชัดมากเลยอ่ะนะครับก็คือว่าถ้าไปดู NAV นะครับของกอง LTF เนี่ยปี2019คือปีสุดท้ายที่เราได้ซื้อนะซึ่งปี2019เนี่ย NAV อยู่ที่ 46,416 ล้านนะครับหลังจากนั้นเนี่ยลดลงมาเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งตอนสิ้นเดือนเมษาของปีนี้เนี่ยนะครับเมื่อไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมานี่แหละ NAV เนี่ยลดลงเหลือแค่ 247,550 แสนล้านนะครับ 247,550 ล้านบาทนะครับก็คือลดลงมาจาก 400,000 ล้านเหลือ 247,000 ล้านนะครับซึ่งตรงนี้เราก็จะเห็นว่าไซส์นะครับของเม็ดเงินที่เป็น LTV เนี่ยเท่ากับ LTF เนี่ยนะครับมีการปรับตัวลดลงมาเรื่อยๆนี่ก็แปลว่าถูกดีมแล้วก็ถูกขายมาจากตลาดถามว่าขายแล้วเนี่ยเม็ดเงินไปไหนนะครับมันกลายเป็นว่าเราเห็นอีกตัวเลขนึงนะซ้อนขึ้นมาก็คือว่าจำนวนกองทุนประเภท FIF อ่ะก็คือซื้อกองทุนแล้วก็เอาเงินเนี่ยไปลงทุนในหุ้นต่างประเทศปรากฏว่าจำนวนกอง FIF นะเพิ่มขึ้นนะครับจากสิ้นปี2020เนี่ยมี742กองนะครับตัวเลขตอนสิ้นเมษาเนี่ย 1,174 กองนะครับก็แปลว่าเงินเนี่ยนะครับมันไหลออกนะครับไปลงทุนในต่างประเทศนะครับแล้วมันก็สอดคล้องนะครับถ้าไปดูกองทุนประเภทที่เป็น Equity Fund เนี่ยนะครับเรามีอยู่ไซส์ประมาณ 1.6 ล้านล้านนะครับ 40% เนี่ยเป็น FIF นะครับอันนี้รวมทั้ง FIF ที่เป็นกองทุนรวมธรรมดานะครับแล้วก็ RMF ที่ไปลงทุนในพวกหุ้นต่างประเทศด้วยนะครับสัดส่วนเนี่ย 40% นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมมองภาพว่าเราเสียโอกาสอ่ะก็คือว่าถูกรีดีมเงินนะครับก็คือมีการขายออกมานะครับแล้วก็ไปซื้อกองทุนต่างประเทศซะเยอะนะครับทีนี้นะครับถ้า LTF กลับมาเนี่ยนะครับเราจะเห็นอะไรนะครับเราเห็นว่ามันมีเม็ดเงินนะครับที่ซื้อ LTF เนี่ยถ้าเราไปแฝกดูช่วง3ปีสุดท้ายแล้วกันนะครับที่เราซื้อ LTF ได้คือ60 61 62เนี่ยนะครับยอดซื้อนะครับต่อปีเนี่ยประมาณ 60,000 ถึง 70,000 ล้านค่ะนะครับปี2560เนี่ย 4.65 ล้านนะครับแล้วก็ไปพีคปี61อยู่ที่ 7.66 ล้านปี62เนี่ย 7.40 ล้านนะครับเพราะนั้นเวลาเห็นภาพตรงนี้เนี่ยนะครับผมก็เลยมองว่าถ้า LTF นะครับเกิดขึ้นมาใหม่นะครับด้วยเงื่อนไขที่คล้ายๆเดิมนะครับคล้ายๆ LTF ดั้งเดิมที่เราเคยซื้อเนี่ยผมเชื่อว่ามันดึงดูดเม็ดเงินลงทุนได้นะครับแล้วถ้าดึงดูดเม็ดเงินลงทุนได้นะครับภาพของตลาดซึ่งมันมี fundamental ในซัพพอร์ตอยู่แล้วนะครับแล้วถ้ามีเม็ดเงินเข้ามาเติมเนี่ยผมเชื่อว่าตลาดเราจะสามารถกลับมาเพอร์ฟอร์มได้ค่ะโอ้นี่รอความหวังเลยนะคะอยากจะให้มีการออกมาตรการเข้ามาช่วยกระตุ้นนะคะทำให้บรรยากาศการลงทุนนั้นคึกคักมากยิ่งขึ้นเลือกท็อปพิกให้นักลงทุนยังไงบ้างคะครับก็จริงๆถ้าหากว่าผมขอเลือกเป็นรายหุ้นแล้วกันนะครับก็คือว่าหุ้นที่เรามองไว้นะครับสำหรับช่วงเดือนนี้เนี่ยนะครับช้อยเนี่ยก็จะมีค้าปลีกนะครับค้าปลีกเนี่ยจะมีตัว CPO ที่เราเลือกอยู่นะครับแล้วก็ถัดมานะครับก็จะเป็นกลุ่มพวกโลจิสติกส์นะครับพวกขนส่งนะครับก็จะมีตัว SJWD นะครับกลุ่มนิคมอุตสาหกรรมนะครับจะมีตัว WHA นะครับแล้วก็ในกลุ่มแบงก์ก็จะเป็น K-Bank ค่ะครับแล้วก็มี CPF อยู่ในกลุ่มอาหารครับตามข่าวกับเรามันนี่ทูเดย์กันต่อค่ะมาดูเรื่องของการกระตุ้นการลงทุนนะคะหลายท่านน่าจะเป็นแฟนของกองทุนอย่าง LTF นะคะล่าสุดก็มีข่าวดีมาฝากกันค่ะเพราะว่าทางเฟดโก้นะคะบอกว่าเตรียมเสนอคลังค่ะให้ฟื้น LTF กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะคะพร้อมปรับเงื่อนไขนะคะไทย ESG เพื่อกระตุ้นการลงทุนในประเทศค่ะโดยทางดร.กอบศักดิ์ภูตระกูลประธานกรรมการสภาธุรกิจตลาดทุนไทยนะคะหรือว่าเฟดโก้ค่ะได้เปิดเผยจากกรณีที่นายพิชัยชุนหวชิระรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะคะที่เตรียมฟื้นกองทุน LTF
ได้บอกว่าทางเฟดก็นะคะพร้อมเตรียมหารือกระทรวงการคลังเพื่อปรับเงื่อนไขระยะเวลาการลงทุนของกองทุน SSF และไทย ESG ให้สั้นลงใกล้เคียงกับกองทุน LTFหรืออาจจะยกเลิก SSF นะคะนำ LTF กลับมาใช้แทนไปเลยค่ะเพื่อดึงดูดผู้ลงทุนให้สนใจมากขึ้นนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะการปรับเปลี่ยนเงื่อนไขการลงทุนในระยะเวลาการถือครองและวงเงินในการลดหย่อนค่ะและนอกจากนี้นะคะ FEDCO ยังได้ปรับลดเป้าดัชนีตลาดหลักทรัพย์ไทยหรือว่า Set Index สิ้นปี2567มาอยู่ที่ 1,537 จุดจากเดิมคือ 1,590 จุดนะคะเนื่องจากอัตราดอกเบี้ยสูงนานกว่าที่คาดส่งผลให้เศรษฐกิจโลกนั้นชะลอตัวและภาคการเงินโลกผันผวนโดยมองว่าเซตในช่วงครึ่งปีหลังมีโอกาสฟื้นตัวค่ะจากแรงหนุนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจภาครัฐเร่งเบิกจ่ายงบประมาณภาคการท่องเที่ยวคึกคักพร้อมทั้งธนาคารกลางในประเทศต่างๆนะคะเริ่มทยอยลดอัตราดอกเบี้ยแล้วด้วยโดยขณะที่ดร.กอบศักดิ์เองก็แสดงความเห็นนะคะกรณีนโยบายการเงินของไทยบอกว่ามีโอกาสเหมือนกันนะคะที่จะได้เห็นคณะกรรมการนโยบายการเงินธนาคารแห่งประเทศไทยจะลดดอกเบี้ยลงได้หลังจากเศรษฐกิจไทยทั้งในแง่ของ GDP และเงินเฟ้อต่ำกว่าเป้าหมายเพียงแต่แบงก์ชาตินั้นอาจจะพิจารณาช่วงเวลาที่เหมาะสมอีกครั้งหนึ่งค่ะส่วนเรื่องของดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุนนะคะหรือว่า FESCO Investor Confidence Index หรือว่า ICI ผลสำรวจในเดือนเมษายนที่ผ่านมาค่ะพบว่าดัชนีในอีก3เดือนข้างหน้าอยู่ที่ระดับ 92.29 โดยยังคงอยู่ในเกณฑ์ทรงตัวต่อเนื่องไปเดือนที่3นะคะนักลงทุนเองมองว่ามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐเป็นปัจจัยหนุนความเชื่อมั่นมากที่สุดค่ะโดยนักลงทุนนะคะมองว่ามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐเป็นปัจจัยหนุนความเชื่อมั่นมากที่สุดรองลงมาค่ะคือการฟื้นตัวของเศรษฐกิจในประเทศและการฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยวในขณะที่ปัจจัยที่ฉุดความเชื่อมั่นนักลงทุนมากที่สุดนะคะได้แก่สถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างประเทศค่ะเป็นมุมมองต่อทางด้านการลงทุนนำมาฝากกันนะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นภาพนึงที่หลายคนเนี่ยติดตามกันอยู่นะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งมาตรการกระตุ้นภาพรวมการลงทุนให้กลับมาคึกคักสดใสดังเดิมแล้วค่ะไปติดตามกันต่อนะคะเรื่องราวของเศรษฐกิจไทยกันบ้างค่ะในมุมมองของภาคเอกชนเองนะคะก็มีการสะท้อนถึงทิศทางเศรษฐกิจไทยระบุบอกว่าปีนี้เนี่ยการค้าโลกอาจจะชะลอตัวแล้วก็ส่งผลต่อเรื่องของการส่งออกของไทยนะคะจึงมีการปรับเป้าหมาย GDP ของไทยใหม่ปรับลดลงนะคะเหลือเพียงแค่ 2.2 ถึง 2.7% ในขณะเดียวกันระบุบอกว่าเรื่องของค่าแรงขั้นต่ำ400บาทเนี่ยอาจจะไปลดทอนขีดความสามารถในการทำธุรกิจของไทยด้วยแหละค่ะคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันได้มีการปรับลดประมาณการ GDP ไทยประจำปี2567เหลืออยู่ที่ 2.2 ถึง 2.7% หลังมองว่าเศรษฐกิจไทยนั้นมีแนวโน้มขยายตัวต่ำกว่าประมาณการเดิมเนื่องจากภาคการส่งออกปีนี้น่าจะขยายตัวได้เพียงแค่ 0.5 ถึง 1.5% ตามทิศทางการค้าโลกที่ได้รับผลกระทบจากความขัดแย้งด้านภูมิรัฐศาสตร์และมีการปรับลดเป้าประมาณการเงินเฟ้อลงมาอยู่ที่ 0.5 ถึง 1% ด้วยแนวโน้มการค้าโลกในปีนี้เนี่ยนะคะกกร.ระบุบอกว่าทางด้านของ IMF เองนั้นก็มีการปรับลดคาดการณ์การค้าโลกเช่นเดียวกันจากเดิมที่คาดว่าจะเติบโตได้ 3.3 เหลือเพียงแค่ 3%และมีการปรับลดคาดการณ์การส่งออกของประเทศ Emerging Market จากเดิมเนี่ยเติบโตได้ 4.1% เหลือเพียงแค่ 3.7% เท่านั้นโดยระบุถึงความขัดแย้งด้านภูมิรัฐศาสตร์ทั้งรัสเซียยูเครนอิสราเอลอิหร่านที่จะกระทบต่อปริมาณการค้าโลกปัจจัยดังกล่าวถึงเป็นปัจจัยลบในการส่งออกของไทยในระยะข้างหน้าค่ะอาจจะส่งผลทำให้การส่งออกของไทยนั้นเติบโตได้น้อยกว่าที่คาดการเอาไว้ในขณะเดียวกันมองในเรื่องของค่าแรงขั้นต่ำนะคะกกร.บอกว่าไม่เห็นด้วยกับกรณีดังกล่าวที่จะปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ400บาทเท่ากันทั่วประเทศเพราะจะส่งผลกระทบต่อภาวะเศรษฐกิจและการลงทุนของไทยกระทบขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคธุรกิจโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคอุตสาหกรรมหลังจากที่ดัชนีผลผลิตภาคอุตสาหกรรมหรือว่า MPI ในเดือนมีนาคมปรับตัวลดลงต่อเนื่องเป็นเดือนที่18เตรียมนำหนังสือนะคะถึงกระทรวงแรงงานเพื่อคัดค้านและหารือแนวทางในเรื่องนี้ค่ะถือว่าเป็นการหันเป้าการเติบโตของไทยในปีนี้นะคะจากปัจจัยท้าทายหลายอย่างรวมถึงเรื่องของการขึ้นค่าแรงเองก็เป็นเรื่องร้อนนะคะที่เรายังคงต้องจับตากันต่อไปค่ะค่ะเป็นประเด็นที่นำมาฝากกันในค่ำคืนวันนี้นะคะพรุ่งนี้4ทุ่มกลับมาพบกันใหม่เวลาเดิมนะคะวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ